8:18 เรื่องเล่าเช้านี้ความเคลื่อนไหวของประธานคณะก้าวหน้าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวานนี้อยู่ที่เชียงใหม่ไปเสวนาสู้อย่างไรให้ได้สวของประชาชนที่โซบาเชียงใหม่บางช่วงบางตอนบอกถึงความสำคัญของการเลือกสวที่จะมีขึ้นพฤษภาคมถึงมิถุนาประมาณนี้ว่าประชาชนจำนวนมากอาจจะไม่ได้สนใจเนื่องจากว่าไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกได้ด้วยข้อจำกัดเงินค่าสมัครเนี่ย 2,500 บาทแล้วก็จำกัดอายุขั้นต่ำ40ปีระบบการเลือกตั้งก็สับสนวุ่นวายเพราะมีการแบ่งเป็น20กลุ่มอาชีพค่ะแล้วแต่ละอำเภอ20อาชีพค่ะทั้งเลือกในกลุ่มแล้วก็เลือกไข้แล้วก็ยกไปถึงระดับจังหวัดและต่อไปถึงระดับประเทศซึ่งคุณธนาธรระบุว่าผู้มีอำนาจตั้งใจออกแบบเพื่อที่จะกีดกันประชาชนไม่ให้เข้าสู่ระบบสวได้เพราะฉะนั้นก็เลยประกาศเป็นแคมเปญให้ประชาชนพยายามจะแฮกระบบนี้ที่ถูกวางเอาไว้แล้วก็เอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบเลือกสวประชาชนมารับใช้ประชาชนเข้าสภาให้ได้โดยระบุว่าสวชุดใหม่แม้จะไม่มีอำนาจโหวตนายกแล้วแต่ยังมีอำนาจมากในการจะชี้เป็นชี้ตายพรรคการเมืองนักการเมืองและระบบเลือกตั้งค่ะโดยสวชุดใหม่วาระ5ปีใน5ปีนี้สวจะเป็นผู้สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ7ใน9คนสรรหากกต5ใน7คนสรรหาปปช5ใน9คนรวมถึงองค์กรอิสระอื่นอีกมากไม่นับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องใช้เสียงสวรับรอง1ใน3หรือประมาณ70คนถ้าปล่อยตามยถากรรมคุณธนาธรระบุว่ากลไกเดิมมันก็จะเลือกเอาคนกลุ่มเดิมๆเข้ามาเป็นสว.วังวนยุบพรรคตัดสิทธิ์การใช้อำนาจแบบเดิมก็จะดำเนินต่อไปคุณธนาธรกล่าวหาว่ากลไกการเลือกตั้งสว.ตามนูนเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เครือข่ายข้าราชการและบ้านใหญ่ใช้หลักเพื่อนมากหรือเสียงจัดตั้งลากเข้าไปหรือให้กลุ่มก้อนการเมืองใหญ่ซื้อสว.ที่ปลายทางเมื่อเลือกกันเสร็จแล้วแต่ถ้าประชาชนจะแฮกระบบที่ออกแบบมาเพื่อพวกเขาก็คือต้องคิดสวนทางค่ะทำให้คนที่เข้าไปเป็นคนที่ซื้อไม่ได้ถ้ามีประชาชนสักแสนคนคุณธนาธรบอกยอมเสียสละเสียเงิน 2,500 บาทเอาตัวเองเข้าไปเลือกคนที่เหมาะสมเลือกด้วยเหตุผลวิจารณญาณของตัวเองวิธีนี้ก็จะทลายการบล็อกโหวตได้แล้วก็บอกว่าตอนนี้ภาคประชาชนทำเว็บไซต์ senate67.com ค่ะทุกคนทุกกลุ่มทุกอารมณ์การไปแสดงตัวในนั้นได้นะคะประชาชนที่อยากจะเข้าร่วมการเลือกสว.จะได้พิจารณาผู้สมัครจริงๆเมื่อวันศุกร์เนี่ยคุณธนาธรก็มาคุยนอกจอกับผมและน้องไบรท์ผมก็ได้ถามนะเพราะวันก่อนคุณเสรีสุรพานนท์ก็ออกมาบอกนะสว.ปัจจุบันว่าดูเหมือนจะมีความพยายามเข้ามาทำอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าก็ถามคุณธนาธรนะครับว่าเนี่ยคณะก้าวหน้าถูกมองว่าพรรคก้าวไกลใกล้ชิดเดี๋ยวจะถูกมองไว้มาพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องคุณธนาธรบอกไม่หวั่นเพราะแค่รณรงค์ให้คนไปสมัครสว.ไม่ได้บอกให้เลือกใครว่าเชียวไหมคณะก้าวหน้าจะถูกมองว่าใกล้ชิดกับพรรคการเมืองก็เพื่อนผมทั้งนั้นอ่ะคุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคก็เพื่อนผมมันไม่ได้ใกล้ชิดต่อให้ใกล้ชิดก็ไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะผมเชิญชวนให้คนลงสมัครสว.ไม่ผิดครับผมไม่ได้บอกให้เลือกใครไม่ได้บอกให้เลือกใครผมเชิญชวนว่าถ้าคุณอยากจะ break cycle นี้ถ้าคุณอยากจะทำลายไอ้ลูปเนี่ยไอ้สว.องค์กรอิสระรัฐมนูญเนี่ยนะครับคุณต้องไปเริ่มที่ตัวคุณเองถ้ามีทรัพยากรอยู่บ้างถ้าคุณพอมีทรัพยากรอยู่บ้างไปลงสมัครสว.เถอะอ๋อนี่คือสิ่งที่คณะก้าวหน้าจะทำหลังจากสงกรานต์เราตั้งใจว่าอยากจะเริ่มรณรงค์จริงจังให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความสำคัญนะครับของความของการเลือกตั้งสว.รอบนี้นะครับแล้วถ้าประชาชนไม่ออกแรงกันไม่ลงมือกันคนละไม้คนละมือท้ายที่สุดสว.ก็จะเป็นกลุ่มคนที่กะเกณฑ์คือในมุมของคุณธนาธรเนี่ยถ้าไม่ออกมาลงมือให้เกิดผลหมายถึงประชาชนออกมาเกิดให้เกิดพลังที่ว่านี้ครับการเมืองจะวนลูปเดิมถูกต้ององค์กรอิสระจะอยู่แบบนี้ใช่รัฐธรรมนูญก็จะแก้ไม่ได้ไม่ได้อาจจะไม่ได้แก้อืมคือหมายความว่าอะไรถ้าเราไม่มีสว.ที่มีจิตใจที่จะอยากสร้างอยากจะฟื้นฟูประชาธิปไตยนะครับถ้าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมันก้าวหน้ามากจะถูกปัดตกเลยถ้าคุณแก้รัฐธรรมนูญแล้วเพื่อจะให้ผ่านสว.ชุดนั้นคุณอาจจะต้องลดทอนความก้าวหน้าของรัฐธรรมนูญหรือความเป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญลง
เพื่อให้มันผ่านสว.ย้อนหลังไปดูได้ใน YouTube กรรมกรข่าวนะครับจะได้เข้าใจเรื่องระบบสว.และความตั้งใจที่คุณธนาธรบอกส่วนท่านจะคิดเห็นประการใดเป็นสิทธิ์ของท่านนี่จะเริ่มความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและก็มีการประกาศในวันนั้นว่าจะรณรงค์1ครอบครัว1สว.หมายถึงไปสมัครค่ะเพราะข้อกำหนดในอายุ40ปีขึ้นไปและถ้าผัวสมัครเมียสมัครไม่ได้นะค่ะถ้าลูกสมัครพ่อสมัครไม่ได้ค่ะมันก็1ครอบครัวแล้วก็เนื่องจากค่าสมัครแพง2,500 บาทค่ะเดี๋ยวเราตามกันดู